นะครับไปกันที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการจัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่1ครับนะครับก็เป็นการประชุมที่ห้องประชุมสมาคมนะครับก็มีท่านวรวุฒิพงษ์ธีรพลนายกสมาคมเป็นประธานพร้อมด้วยคุณนัทธีรนัทสุพานนท์ประธานนะ,ะไม่ใช่ครับไม่ใช่รไม่ใช่นะฮะโอเคนะครับประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาและกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมครับผมนะครับก็ที่ประชุมก็หา รือครับใจความสําคัญคือเรื่องงานที่จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีและก็เป็นงานใหญ่ด้วยก็คืองานประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจําปี2565เบื้องต้นกําหนดการเนี่ยก็คือ22เมษายนนี้นะครับบ่ายโมงจนถึง3โมงนะครับที่โรงแรมอโนมากแกรนราชประสงค์ รางวัลวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจําปี2565ก็จะยึดรางวัลที่มอบให้กับเหมือนกับปีก่อนๆน,นี้ครับผมนะครับเบื้ง <c oughs> <c oughs> องต้นคือ22รางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลเอกนนชัยนบจินดา <c oughs> รางวัลน,นักกีฬาเยาวชนหญิงชายยอดเยี่ยมรางวัลน,นักกีฬาสมัครเล่นหญิงชายยอดเยี่ยมรางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงชายยอดเยี่ยมและก็รางวัลน,นักกีฬาคนพิการทั้งหญิงและชายยอดเยี่ยมครับครับผม ที่สาคัญนะครับยังมีรางวัลนักบวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะฮะและก็นักบวยไทยยอดเยี่ยมด้วยผู้สอน <c oughs> ในวงการบวยไทยก็มีนะครับรางวัลผ <c oughs> ู้สอนนักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมก็มีนะครับและสาคัญครับรางวัลผู้สอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็แบ่งทั้งอาชีพและก็ทั้งสมัครเล่นเลยนะครับรวมถึงรางวัลชนิดกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยมต่างหาก มีรางวัลเยอะแยะมากมายครับที่จัดกันออกมาที่สําคัญเพิ่มมาอีกสองรางวัลพิเศษรางวัลนักกีฬาอาวุโสชายและหญิงยอดเยี่ยมอันนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ก็ถือว่าครอบคลุมในวงการกีฬาทั้งหมดนะครับนี่ค,คือสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาที่ถือว่าเป็นสมาคมที่ต้องบอกว่าเป็นเสาหลักของผู้สื่อข่าวกีฬาในประเทศไทยเลยนะฮะนี่ครับเก่าแก่สมาคมนี้รางวัลนี้ก็ทรงเกียรติครับที่จะมอบกับนักกีฬาที่ผลงานได้ดีในแต่ละปีครับครับผม